เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนางเงกหนางเงกนี่เกิดมาในตระกูลพ่อค้าวานิชทางบ้านก็เปิดร้านขายทั้งเหล้าไทยเหล้านอกบุรีไทยบุรีนอกปกติธรรมเนียมคนจีนโพ้นทะเลในชอบลูกผู้ชายเพราะว่าสืบตระกูลต่อจากพ่อแม่ได้ส่วนลูกผู้หญิงไม่ค่อยโปรดด้วยวันหน้าเติบโตมีครอบครัวไปแล้วลูกก็จะไปสืบเชื้อสายให้ตระกูลอื่น ธรรมเนียมที่ว่านี่คนจีนพ้นทะเลรุ่นแรกที่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาทํากินบนผืนแผ่นดินไทยต่างก็อบรมทาย,ยาทของตัวไว้ให้ถือมั่นแล้วก็จะเรือนรอยตามบรรพบุรุษผลแห่งการยึดถือธร,รมเนียมดังกล่าวเป็นเหตุให้นางเง็กเนี่ยเผชิญเรื่องแย่ๆตั้งแต่แบบอกนางเป็นลูกคนที่ห้าเป็นผู้หญิงซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับเตีย่ย ประจบกับมีญาติเตี่ยที่มีลูกยากมาขอไปเลี้ยงเป็นลูกเตี่ยก็เลยอนุญาตโดยไม่ลังเลจากวัยแบเบาะมาถึงสามขวบก็อยู่ดีมีความสุขกระทั่งพ่อแม่บุญธรรมเขามีลูกเป็นของตนเองอันเป็นลูกที่คำพังเพยโบร,ราณเขาเรียกว่าลูกอิจฉาลูกอิจฉาเพศชายในน่ารักน่าชังพ่อแม่บุญธรรมก็ทุ่มเทความรักให้นังเง็กก็กลายเป็นส่วนเกินของตระกูล จิกหัวใช้สอยเหมือนทาตในเรือนเบี้ยทั้งๆท,ท,ที่นางเอ็กอยังเด็กไม่รู้ประศรีระษาอะไรโตอีกหน่อยก็ถึงวัยเรียนพ่อแม่บุญธรรมก็ปรวิงเวลาเหมือนกับไม่อยากจะส่งเสียรอจนโตอายุตั้งแปดขวบถึงให้ไปเรียนชั้นประถมกลายเป็นเด็กโขงในห้องเรียนการไปโรงเรียนทุกเช้าก็เต็มไปด้วยอุปสรรคต้องช่วยทำโน่นทำนี่ในบ้านถึงแปดโมงเช้าทุกวันนางเอ็กก็เลยไปโรงเรียนไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติสักครั้ง เข้าห้องเรียนก็ตอนครูเริ่มทำการสอนแล้วตลอดช่วงเวลาที่เรียนชั้นประถมนางเง็กน่สร้างประวัติการไปสายครบทุกวันโดนครูทำโทษปีละหลายหนครูก็เค้นถามหลายครั้งว่าทำไมขยันมาสายนักนางเง็กก็หุบปากเงียบไม่มีคำตอบให้ครูที่ไม่ตอบเพราะไม่กล้าป้ายความผิดให้ใครมิฉะนั้นจะโดนทางบ้านเคี่ยนตีจะหันหน้าไปปรับทุกข์ก็ไม่มีผู้ใดให้ระบายความขับแค้น ตอนนั้นการศึกษาภาคบังคับอยู่ที่ประถมสนางเง็กได้เรียนถึงประถมปลายถึงว่าโชคดีแล้วจากนั้นก็ออกมาช่วยทำงานที่ร้านของพ่อบุญธรรมพรีๆไม่มีเงินเดือนสักบาทมีแต่ที่อยู่ที่กินไม่เคยมีเงินติดกระเป๋าส่วนพ่อแม่ตัวจริงดูเหมือนลืมสนิทว่าเคยมีนางเง็กเป็นลูกเดชบุญที่โตเป็นสาววัยรุ่นแล้วรูปร่างหน้าตาดีมีข้าราชการวัยสีเศษมาติดพัน เตียบุญธรรมได้รับการทาบถามสู่ขอครั้งเดียวขอสินสอดทองมั่นได้ตามที่เรียกร้องก็ยกนางเง็กให้ข้าราชการคนนั้นทันทีเท่ากับนางเง็กแต่งงานอยู่กินกับคนที่ไม่ใช่ชายที่ชอบอายุห่างกันเกือบสามสิบปีและที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือสามีทำงานอยู่ต่างจังหวัดนางเง็กอยู่โยงเฝ้าบ้านตามลำพังดูแลบ้านช่องคนเดียวทำหน้าที่เหมือนคนรับใช้และเมียในคนคนเดียวกัน สามีของนางเง็กนี่ขี้หึงมากห้ามเด็ดขาดไม่ให้พูดคุยติดต่อกับผู้ชายอื่นถ้ารู้หรือว่าแค่สงสัยว่าแอบคุยกับใครเนี่ยจะทุบตีสั่งสอนอย่างรุนแรงสร้างความเก็บกดให้กับนางไม่ต่างกับอยู่บ้านพ่อแม่บุญธรรมระหว่างดูแลบ้านคนเดียวก็มีเรื่องที่นางเง็กต้องเก็บกดอีกเพราะบ้านที่อยู่ติดกันพ่อแม่เขาไปทำงานต่างประเทศลูกชายอยู่เฝ้าบ้านก็ชวนเพื่อนวัยรุ่นมามั่วสมเสพยยาบ้า เช้าตรู่เพิ่งจะเจ็ดโมงเศวัยรุ่นในชุดนักศึกษาก็มาถึงบ้านหลังนั้นเหมือนคนขยันเรียนรีบมาโรงเรียนมาถึงใหม่ๆผู้หญิงเรียบร้อยเหนียมไอดีไม่มีปัญหาตกถึงตอนสายเสพยาบ้าแล้วมั่วสุมกับผู้ชายแถมเปิดหน้าต่างระบายอากาศด้วยหลายคนเรียกร้องนางเง็กให้ไปร่วมทำกิจกรรมแก้เหงาพอเห็นนางเง็กหน้าตาดีและอยู่บ้านคนเดียวนางเง็กก็เลยต้องปิดบ้านหลบหน้านักศึกษาที่เมายาบ้า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีวันหยุดบางทีมีหนุ่มๆปีนรั้วบ้านมาเคาะประตูเรียกเดชบุญเพื่อนบ้านที่นิสัยดีเป็นนายทหารเขาให้พลทหารมาช่วยไล่เรื่องถึงสงบลงได้แต่เพื่อนบ้านอื่นๆก็มองนางเง็กในแง่ลบหาว่าเย่อหยิ่งถือตัวไม่ยอมคบใครหลายคนที่เคยมากดกลิ่งแจกซองผ้าป่ากระถินครั้นใส่ซองให้อย่างมากยี่สิบบาทก็ถูกด่ารับหลังว่าใจแคบ ไม่มีใครรู้หรอกว่าสามีให้เงินใช้อย่างจำกัดป้องกันเมียไปเที่ยวนอกบ้านคบหากับผู้ชายตลอดเวลาที่ผ่านไปดูประหนึ่งอยู่ในโลกคนเดียวไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ต้องเก็บไว้ในใจเวลาดีใจไม่มีใครมาช่วยเป็นปลืม้มเสียใจก็ไม่มีคนซับน้ำตาให้เรื่องโทรไประบายความกราดกลุ่มกับพ่อแม่บุญธรรมนะฝันเราเองยังง่ายกว่าเท่าที่กล่ำเกลืนผืนมีชีวิตอยู่ได้เรื่อยมาก็เพราะในบ้านมีหนังสือธรรมะให้เปิดอ่าน เวลาจิตใจห่อเหี่ยวก็ถามตัวเองว่าทำเวรทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงได้เป็นอย่างนี้เมื่อได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วจิตใจก็จะสงบเย็นไม่ร้อนรุ่มอย่างน้อยก็ชั่วคราวความสุขที่นานทีปีหนจะเกิดขึ้นสักครั้งก็คือตอนสามีกลับจากทำงานที่ต่างจังหวัดพาไปดูหนังไปกินข้าวนอกบ้านได้เห็นผู้คนในสังคมคนเมืองสนุกสนานเฮฮาหัวรอต่อกระซิก เห็นแล้วก็กลับห่อเหี่ยวหมดอะไรตายอยากเพราะทำให้ย้อนนึกถึงตัวเองที่อ้างวางเดียวได้ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือชายหูชายตามองความสนุกไม่ได้สามีที่แก่กว่าสามสิบปีจะโกรธจัดหาว่ามองให้ท่าผู้ชายอยากจะมีผัวหนุ่มๆจนตัวสัน่นอ่าเพราะฉะนั้นออกไปไหนหรือไม่ไปมันก็มีค่าเท่ากันการพักผ่อนที่ใช่สำหรับนางเง็กเคยเกิดขึ้นหนเดียวตอนสามีพาไปเที่ยวชมน้าตกต่างจังหวัด ไปช่วงกลางฤดูฝนแทบจะไม่มีคนไปเที่ยวนั่งอยู่ในเพิงขายไก่ย,ย่างส้มตำมองน้ำตกที่อยู่ไกลๆก,ก็พอเป็นสุขบ้างแต่เรื่องผลัดผ้าลงไปเล่นน้ำีนสามีห้ามเด็ดขาดเกรงจะมีผู้ชายมาแอบดูเป็นอาหารตายังดีไม่เอ็ดดุเพราะว่านักเที่ยวน้ำตกวันนั้นมีเพียงสองคนก็คือนางแงกกับสามี สิ่งหนึ่งที่รู้สึกพิศวงก็คือเรื่องโชคลาภตลอดชีวิตตั้งแต่จำความได้ไม่เคยมีลาบจอนให้ดีอกดีใจสักทีไม่เคยมีใครให้ของขวัญวันเกิดวันปีใหม่ลอตเตอรี่ซึ่งนานๆจะซื้อสักใบก็ไม่แม้แต่จะเฉียวรางวัลเลขท้ายมีแต่เงินที่เก็บออมไว้ถูกหยิบยืมไปจนหมดกระเป๋าตอนยืมก็พูดจาไพเราะทุกอย่างถึงเวลาทวงถามกลับด่าทอเสียเสียหายหาย ทำนองอีโหดนึกหรือว่าคนอย่างกูขี้โกงถ้าทวงถามอย่างนี้ก็ดีละเอาไว้ชาติหน้ากูถึงจะใช้ให้อ่ะด่ากันถึงขนาดนั้นทั้งั้งที่คนยืมเเคยรู้จักสนิทกันดีไม่งั้นจะนําเงินที่ออมด้วยความลําบากมาให้ยืมได้ยังไงตอนมีลูกคนแรกก็คิดว่าลูกคงเป็นคนมีบุญมาเกิดสร้างความสุขความสบายใจให้แม่ปรากฏว่าปูมฟักเลี้ยงดูจนเดินได้พูดได้ลูกกลับไปรักคุณยายข้างบ้าน เรียกแกว่าแม่อย่างสนิทปากแต่เรียกแม่ตัวจริงว่าเยซิมอ่ะดังที่สามีของนางนะ่ชอบเรียกนางเง็กแบบนั้นเรียกเยซิมดีอยู่หน่อยตรงที่วัยรุ่นเสพยาบ้าข้างบ้านโดนตำรวจขวาดล้างไปหมดไม่งั้นแล้วลูกคนโตเนี่ยอาจจะไปรักเคารพนักเสพยาก็เป็นได้ลูกคนร้องก็ร้องไห้โยเยรักก็เป็นโรคจิตชอบร้องไห้ที่พูดอย่างนี้เพราะลูกคนร้องซึ่งเป็นผู้หญิงลืมตาตื่นเมื่อไหร่ก็จะร้องไห้กินนม กินอิ่มแล้วก็ร้องหาแม่ทั้งวันร้องเสียงดังลั่นจนบ้านใกล้เรือนเคียงโมโหเพราะหนวกหูการร้องไห้ของลูกคนนี้เริ่มตั้งแต่แบะเบายันอายุหกเจ็ดขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาลกว่าจะเลิกโยเยก็ตอนจบอนุบาลเรียนประถมตลอดเวลาอันยาวนานาน,นั้นนางเง็กซึ่งเก็บกดอยู่แล้วถึงกับประสาทกินต้องกินยาระงับประสาทที่หมอจัดให้ มีอยู่คราวหนึ่งโดนสามีกลดา่าเรื่องกินยาระงับประสาทเพราะไปฟ้องสามีเรื่องลูกๆเขากลับเข้าข้างลูกกล่าวหานางเง็กต่างๆนานา,นาอาทิเช่นขี้เกียจสันหลังยาวเอาแต่สบายใส่ตัวลูกร้องไห้อยากกินนมก็กลัวจะเสียสวยไปซื้อนมผงมาชงให้ลูกจะทำสวยเอาไว้ล่อผู้ชายใช่ไหมน่าพอนางเง็กเถียงก็โดนตบตีกล่าวหาอีกว่าเอาความจริงมาพูดถ้าจะอายละสิ อย่าให้จับได้นะว่าแอบสวมเขาให้ผัวรู้เมื่อไรนะตายทั้งคู่ไม่เชื่อลองดูนะทุกอย่างที่ประดังกันมาตอนนั้นทำ้ายประสาทความรู้สึกของนางเง็กอย่างหนักหนาเหลือที่นางจะทนรับสภาพไหวก็ตัดสินใจคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัว ซื้อยานอนหลับอย่างแรงกินเข้าไปหลายสิบเม็ดระหว่างริ์ยากำเริบนอนน้ำลายฟูมปากสามีกลับมาบ้านทันการรีบพาไปส่งโรงพยาบาลให้หมอช่วยล้างท้องปรากฏว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือดสดๆสีแดงฉานพื้นจากความตายได้แบบเฉียดฉิวหลังจากนั้นเป็นต้นมาสามีก็เริ่มเอาใจดีขึ้นไม่พูดจาให้ร้ายมากเหมือนแต่ก่อนประกอบกับสามีปลดกเกษียณกินบำนาญแล้วได้อยู่บ้านเห็นหน้ากันทั้งวันทั้งคืน ไอเรื่องหวาดระแวงกลัวเมียนอกใจก็เลยบรรเทาลงกว่าครึ่งค่อนหมายความว่าทาไม่มีอะไรมาทําให้เอะใจก็จะไม่ระแวงผิดกับตอนยังไม่ปลดปลดกเกษียณที่สามีชอบจินตนาการเอาเองว่าเมียสวมเขาให้ข้อดีของการอยู่บ้านด้วยกันก็คือมีโอกาสนั่งหาหรือกันลูกๆก,ก็โตแล้วแต่เมียยังไม่แก่อายุเพิ่งจะสามสิบเศษจะลงทุนทําอะไรดีเพื่อจะหาลําไพ้เข้าบ้านบํานาญนี่จะได้เก็บไว้ส่งเสียลูก ไปเมืองนอกนางเง็กเกิดมาในแวดวงคนค้าคนขายจําได้ว่าเตี่ยตัวจริงนี่ขายสุราแล้วก็บุหรี่กำไรดีเพราะคนไทยนิยมกันมากเตี๋ยวหัวการค้าคอยตรวจตลาดดูว่าที่อื่นเขาขายกันยังไงแล้วก็มาลดราคาที่ร้านลงห้าบาทสิบบาทแค่นี้นักดื่มก็แห่มาซื้อสุราบุรี่ที่ร้านเตีย่ยตั้งแต่เช้าจะรดกลางคืนสามีได้ฟัง แบบนั้นก็เห็นดีด้วยลงทุนซื้อตึกแถวหนึ่งคูหามีสุราบุรีและอาหารเสริมจากบริษัทขายตรงวางจำหน่ายสองคนตายยายไปนั่งขายของอยู่ที่ร้านเช้าถึงกลางคืนมีไรายได้ดีพอสมควรมีเงินเหลือเข้าบัญชีไม่ต้องไปเบิกเงินบำนาญมาใช้นึกว่าความสบายใจเกิดขึ้นเวลานี้ก็ยังไม่สายแต่ที่ไหนได้ลูกชายคนโตดันติดการพานันชอบเล่นพนันบอลเป็นชีวิตจิตใจ พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านเปิดโอกาสให้ลูกเอากุญแจตู้เซฟไปทำกุญแจสํารองอีกชุดหนึ่งพอรับสายตาพ่อแม่ก็เปิดตู้เซฟหยิบฉวยแก้แหวนเงินทองไปเล่นพนันบอลกว่านังเง็กจะเปิดตู้เซฟดูรู้ก็เหลือแต่ตู้ว่างเปล่าทำเอาเป็นลมล้มพับอยู่หน้าตู้เซฟไปแหละและใช่แต่เท่านั้นลูกชายคนโตที่กลัวความผิดหายหน้าไปจากบ้านพ่อแม่ยังไม่ทันติดตามจูจูก็มีเสียงโทรศัพท์มาขค่มขู่ บอกว่าลูกคนโตนะติดหนี้โต๊ะบอนเจ็ดแปดแสนเวลานี้หนีหน้าเหมือนอยากคดโกงทำไมาอยากเห็นลูกโดนอุ้มไปนั่งยางแล้วก็จงเสนอหน้ามาช่วยเคลียร์แผนกทวงหนี้ยังแวะไปพบถึงร้านขายสุราบุรีเพื่อยื่นคำขาดว่าเตือนดีๆสองหนแล้วยังทำทองไม่รู้ร้อนครั้งนี้มาเตือนเป็นหนสุดท้าย มันรู้แล้วว่าลูกคนโตแอบไปกดดานที่ไหนถ้าไม่รีบเคลียร์เงินให้โต๊ะบอลภายในสามวันจงรอฟังข่าวลูกถูกนั่งยางให้ดีกลัวลูกจะโดนฆ่าตายก็เลยยอมเคลียร์หนี้ให้ลูกก็ต้องตกใจยิ่งขึ้นเมื่อหน,นี้เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งล้านบาทมันว่าไอ้ที่เกินจํานวนนี้ก็คือค่าเหนื่อยที่ผนกทวงหนี้ควรจะได้รับตกลงอ่าด้วยการยอมจ่ายเพื่อความปลอดภัยของลูกแล้วก็ฝากผนกทวงหนี้ไปบอกลูกว่า ผิดพลังอะไรไปตอนนี้ทางบ้านให้อาภัยหมดแล้วขอให้รีบกลับมาโดยด่วนในที่สุดลูกก็กลับมาจริงๆถึงเสียเงินไปก้อนใหญ่แต่ก็โล่งอกที่ได้ฟาดเคราะห์แต่ยังไม่ทันจะโล่งใจวันหนึ่งก็ได้ข่าวไม่สู้ดีมีคนข้างบ้านเห็นลูกสาวที่เพิ่งอายุ1 3บสามสกำลังริอ่านเสพยาบ้าที่บ้านเพื่อนความตกใจครั้งนี้ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตเพราะจำได้ไม่เคยลืม สมัยที่ตัวเองเพิ่งจะอยู่กินกับสามีใหม่ๆบ้านติดกันก็มีวัยรุ่นเสพยาเป็นกวนมีวัยรุ่นหญิงมากหน้าหลายตาเวลาเดินเข้ากวนก็ดูดีมีค่าอยู่ในชุดนักศึกษาอายุแค่1 6บ7ปีแต่พอหายเงียบเข้าไปเสพยาบ้าพักเดียวจากเด็กน่ารักดูดีมีอนาคตก็เปลี่ยนเป็นสาวร้านผู้ชายแต่ละวันก็เสียตัวให้ผู้ชายถึงสองสาคนเป็นอย่างน้อย ข่าวลูกสาวริเสพยาเป็นข่าวร้ายสุดขีดหัวอกแม่ไม่มีข่าวใดจะร้ายไปกว่าลูกกำลังจะเสียสาวทามกลางความอกสันฝันหายนึกได้ว่าหมู่นี้เข้าวัดทำบุญอยู่เสมอรู้มาว่ามีหลวงพ่อผู้แก่กล้าในทางธรรมจำารรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้นางเง็กวามองไม่เห็นใครเป็นที่พึ่งก็เลยมาพึ่งธรรมะจากหลวงพ่ออ่า หลังจากอธิบายความเป็นมาให้หลวงพ่อสดับรับฟังความทุกข์ท่านก็เมตตาแนะทางสว่างให้พอสรุปเป็นใจความได้ว่าการค้าสิ่งใดก็ตามถ้าสิ่งนั้นหม่อมเมาสติมนุษย์แปลว่าการค้านั้นทำขึ้นเพื่อทำลายความเป็นมนุษย์ให้สูญสิ้นไปสุรานแปลว่าเหล้าดื่มแล้วจิตใจเคยดีอยู่ก็จะวิปริตพอวิปริตแล้วก็ย่อมที่จะกล้าที่จะฆ่าสัตว์ S <S <an> <S เมื่อฆ่าสัตว์จนคุ้นชินก็ย่อมกล้าฆ่ามนุษย์ด้วยกันไม่เคยรักทรัพย์ก็กล้าลักขโมยไม่เคยฉุดฆ่าข่มขืนพอเมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลา้ายิ่งเรื่องพูดโกโหกพกลมในยิ่งทำได้สะดวกพระพุทธองค์จึงตรัสห้ามไม่ให้ดื่มสุรายามเมารวมทั้งห้ามไม่ให้ค้าขายสุราด้วยเตี่ยตัวจริงของนางเง็กค้าขายเหล้าบุหรี่จนพอมีอันจะกินเวรกรรมอะไรจะตามสนองเตี่ยบ้างก็ไม่รู้เพราะนางเง็กไม่ได้เล่า สำหรับนางเง็กคือลูกอ่าลูกคือทายาทกรรมของพ่อแม่ถ้าไม่เชื่อกว่าหันไปดูภาษทจีนว่านี่พ่อแม่ในลูกต้องชดใช้ซึ่งนักปราชจีนว่าไว้ตั้งแต่ครั้งบรรพัการผลของกรรมที่มอมเมามนุษย์จึงสืบเนื่องมาถึงนางเง็กอํานาจกรรมดนใจเตี่ยให้ทำเรื่องวิปริตยกลูกตัวเองเป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นอ่าคนอื่นที่ไหนเขจะรักเอ็นดูลูกเลี้ยงด้วยใจจริง นางเง็กก็เลยตกที่นั่งลำบากเรียนไม่สูงความรู้แค่หางอึ่งช่วยตัวเองไม่ได้โตเป็นสาวก็ถูกเสือกสายให้ไปอยู่กับสามีแก่ก็ต้องยอมไปโดยดีนึกว่าจะมีความสุขก็ต้องเผชิญจะขุมนรกข้างบ้านส่วนในบ้านก็เจอพายุหึงของสามีอีกมีลูกก็นึกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นลูกก็เอาแต่สร้างความเดือดร้อนให้ลงท้ายได้ประกอบอาชีพค้าขายนึกว่าสบายแล้วลูกทั้งสองก็สร้างความหวั่นวิตกให้ นี่เป็นอย่างนี้ก็เพราะสิ่งของที่วางขายเป็นของต้องห้ามคือเหล้าบุรีของสองอย่างนี้เปรียบเหมือนไฟกำลังจะมอดดับอยู่รามารอ่อเราก็อุตส่าหหาน้ำมันไปราดในกองไฟให้คุโชนขึ้นมาอีกถ้ารักการค้าขายจงค้าอย่างอื่นเลิกขายสิ่งมําเมาเด็ดขาดแล้วอะไรอะไรก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเองปรากฏว่านางเง็กเชื่อหลวงพ่อแต่ว่าสามีไม่เชื่อยังคงเปิดร้านขายสุราเช่นเดิม นางเง็กก็ทําได้อย่างเดียวก็คือพ่อหนักให้เป็นเบาทุกครั้งที่ขายสุราก็จะเตือนสติคนซื้อว่าอย่าดื่มให้เมานะแต่ก็เตือนเขาทุกครั้งไม่ได้ได้แต่เตือนคนซื้อหน้าใหม่ไปเรื่อยๆครั้งสุดท้ายนางเง็กก็แวะมาเรียนให้หลวงพ่อท่านทราบเรื่องนี้คือเล่าทั้งหมดให้ฟังแล้วก็เงียบหายไปไม่มาอีกเลยไม่รู้ว่าจะผจญกรรมอะไรต่อไปในการข้างหน้าครับ พีไลนี่เป็นเด็กสาวที่เกิดมาผิวดำผิดพ่อผิดแม่แต่ว่าพิไลนในเป็นหลานคนโตเป็นคนแรกของตระกูลทุกคนก็เอ็นดูรักใคร่พิไลยิ่งปู่ด้วยแล้วก็ยิ่งรักพิไลมากเพราะว่าปู่กับย่าไม่มีลูกสาวต่อมาแม่ก็มีน้องอีกสามคนแม่มีลูกสี่คนน้องๆเนมีผิวขาวเหมือนแม่น้องคนรองเป็นผู้หญิงชื่อนายนา เป็นเด็กหน้าตาดีขาวน่ารักแม่รักนายนามากแทบจะลืมใส่ใจพี่ไลไปเลยก็ว่าได้ส่วนน้องชายอีกสองคนชื่อวิชัยกับวินยัยแม่ก็รักมากกินข้าวก็ไม่เคยให้ล้างจานงานบ้านก็เลยตกอยู่กับพี่ไลซึ่งเป็นคนโตตัวพี่ไลถึงผิวจะขาวสู้น้องๆไม่ได้แต่พี่ไลก็สวยคมมีชายหนุ่มมาชอบมากมาย แต่ก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่พิไลรู้สึกรักผู้ชายคนนั้นเขาชื่อสมเด็จทำงานเป็นหมออยู่สาธารณสุขอยู่ที่อนามัยอีกตำบลหนึ่งแต่แม่ของสมเด็จไม่ชอบพิไลเพราะว่าพิไลเรียนแค่ป .4 ผิดกับน้องๆที่พ่อแม่ส่งเรียนเหตุที่พิไลไม่ได้เรียนต่อก็เพราะแม่อยากจะให้พิไลทำงานบ้านพิไลลำบากตั้งแต่อายุเก้าขวบ แม่มักจะบอกว่าเป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องพี่ไหลก็ท่องจำจนขึ้นใจก็ยอมลำบากสารพัดเมื่อพี่ไหลมีความรักให้กับสมเด็จพ่อแม่ก็ไม่เลยว่าอะไรเพราะว่าทุกคนในหมู่บ้านก็เห็นว่าสมเด็จนะเป็นคนดีครอบครัวสมเด็จมีพี่น้องสามคนก็ได้เรียนสูงสูงทุกคนเป็นครูบ้างเป็นพยาบาลบ้างสมเดนะ็จนมีอายุมากกว่าพี่ไนับสิบปี แต่ว่าพี่ไลก็รักสมเด็จมากมีผู้ชายคนอื่นมาจีบซื้อของมาให้บ่อยๆพี่ไลก็ไม่เคยมีใจให้ชีวิตพี่ไลเหนื่อยยากไม่มีความสุขทางใจทางกายเลยน้องๆก็จิกหัวชาพี่ไลได้สารพัดแม่ก็ไม่เคยตักเตือนน้องๆหรือว่าสอนให้น้องเรียกพี่ไลว่าพี่พี่ไลรู้ได้ว่าแม่รักเธอน้อยกว่าน้องมากแต่พี่ไก็ไม่พูดเก็บไว้ในใจ แอบนอนร้องไห้น้อยใจในโชคชะตาเป็นอย่างมากพี่ไลก็เลยกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดจากับคนในครอบครัวเพราะว่าแม่นี่จะคุยกับน้องๆมากกว่าบางครั้งพี่ไลก็อยากคุยด้วยถามไปคำหนึ่งก็ต้องหุบปากแทบไม่ทันเมื่อในอนาน้องสาวบอกว่าเสืออะไรด้วยไม่ได้คุยกับตัวซะหน่อยส่วนแม่ก็มองตาเขียวพี่ไลก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานบ้านไป วันหนึ่งพี่ไลขออนุญ,ญาตไปดูหนังกับสมเด็จอ้อ,อนวอนแม่อยู่นานแม่ก็ยอมให้ไปเพราะเห็นว่าสมเด็จดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เคยมาหาพี่ไลที่บ้านมีแต่เขียนจดหมายมาพี่ไลมีโอกาสได้รู้จักสมเด็จก็ตอนที่น้าชายบวชแล้วก็ในงานวัดทั้งคู่ถึงจะเป็นคนบ้านเดียวกันแต่พี่ไลก็ไม่เคยได้เจอสมเด็จช่วงที่สมเด็จเรียนมาเจอกันในงานบุญบ้างแล้วก็ที่อนามัยบ้างวันนี้เป็นวันหยุดสมเด็จ ไม่ได้พาพี่ไลไปดูหนังแต่ปรากฏว่าพาไปโรงแรมพี่ไลก็ตกใจแต่สมเด็จก็อ้างว่าแม่ของสมเด็จนะกีดกันไม่ให้รักชอบพี่ไลสมเด็จก็ขอให้พี่ไลเป็นของเขาเพื่อจะได้เป็นข้ออ้างกับแม่ว่ามีอะไรกันแล้วแม่จะได้ยอมให้แต่งงานพี่ไลก็หลงเชื่อประกอบกับเธอมีความรักให้สมเด็จมากก็เลยยอมเสียตัวให้สมเด็จเมื่อได้สมอย่างใจสมเด็จก็บอกว่าอย่าบอกใครนะในตอนเนี้ย ต่อไปเขาจะจัดการเองพี่ไหลกลับมาก็ทำตัวเป็นปกติรอสมเด็จเขียนจดหมายมาว่าจะว่าไงปกติสมเด็จจะเขียนจดหมายมาทุกอาทิตย์แต่ผ่านมาสองอาทิตย์สมเด็จก็เงียบหายไปพี่ไหลก็เขียนจดหมายถึงสมเด็จว่าเรามีอะไรกันแล้วเมื่อไหร่จะมาขอแต่งงานเมื่อไหร่จะให้แม่มาขอสมเด็จก็เงียบไม่ตอบพี่ไหลก็เริ่มเครียดแต่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเพราะอับอาย พี่ไลจึงให้คนช่วยขี่รถเครื่องให้เธอซ้อนไปอนามัยพี่ไลปวดหัวหนักเมื่อถึงอนามัยก็เจอสมเด็จและผู้ช่วยอีกสองคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อนามัยตัวสมเด็จไม่ยิ้มแย้มเช่นเคยตรวจคนอื่นเสร็จก็หันหน้ามาทางพี่ไลถามว่าเป็นอะไรมาละ่ะถามเหมือนกับคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสีหน้าบึ้งตึงพี่ไลก็บอกปวดหัวมากเลยจ้ะต่อไปก็น้ำตาคลอเหรอ ถ้าปวดขนาดน้ำตาไหลน้ำตาร่วงขนาดนี้ต้องไปโรงพยาบาลนะหมอนามหมคงจะรักษาให้ไม่ได้หรอกที่นี่ก็มีตยาพื้นบ้านเครื่องมืออะไรก็ไม่มีการ,ระสมพยาบาลมันก็ไม่มีอะไรมากมายอย่างมากก็ให้น้ำเกลือถ้าอ่อนเพลียมาแต่ว่าอย่างหนูต้องไปโรงพยาบาลนะถึงจะดีขึ้นสมเด็จว่าอย่างนั้นพี่ลัยมองหน้าสมเด็จน้ำตาร่วงอ่ะกำสองมือนั่นเลย เจ้าหน้าที่อีกคนก็บอกว่าจ่ายยาแก้ปวดให้น้องเขาก่อนดีกว่ามั้งหมอดูอาการน้องเขาไม่สูด้ดีผู้ช่วยหนุ่มคนนั้นบอกก็เพราะอาการหนักกระสีถึงได้ให้น้องเขาไปโรงพยาบาลพิไลหันหลังเดินออกจากอนามัยด้วยใจที่ปวดร้าวทาไมสมเด็จถึงได้เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังเท้าแบบนี้พิไลปาดน,น้ําตาซ้อนรถกลับบ้านในใจก็คิดว่าเนี่ยเหรอคนดีจิตใจเลวยิ่งกว่าอะไร พอได้แล้วก็ตีตัวออกห่างหลอกลวงกันชัดๆอีกสองวันสมเด็จก็เขียนจดหมายมาว่าเรารักกันไม่ได้หรอกพี่ไม่กล้าขัดใจแม่เพราะว่าแม่เป็นโรคหัวใจถ้าแม่รู้ว่าพี่มีเมียที่ไม่มีความรู้ไม่มีหน้าที่การงานแม่คงต้องช็อกตายแน่ๆคนเราเยอะแยะไปที่ได้กันแล้วก็เลิกกันไอ้เรื่องแต่งงานมันไม่จําเป็นหรอกคนสมัยใหม่เขาหาความสุขกันแล้วก็แยกย้ายไม่จําเป็นจะต้องมาผูกมัด แล้วก็มีคนมาชอบพี่ไหลเยอะแยะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ไหเคยมีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าเราจบกันแค่นี้ดีกว่านะพี่ไลเจ็บปวดใจเหลือเกินหยุดไฟเผาจดหมายทุกฉบับของสมเด็จทิ้งน้องสาวคือนายนามาเห็นก็พูดว่าทะเลาะไอ้แก่นะ่หรือไงพี่ไหลแม่ตอบนายนาก็ไปบอกแม่ที่กำลังคุยกับพ่อตอนนั้นพ่อเพิ่งจะกลับจากล่องเรือเอาฟืนไปส่งที่โรงหล่อพระ แม่นางพิไลมันคงถูกแฟนบอกเลิกมั้งเห็นเผาจดหมายแม่ก็เดินมาดูที่หลังบ้านพ่อก็เดินมาดูด้วยเอ็งเผาจดหมายทําไมฮะพิไลหนูเลิกคบกันแล้วล่ะแม่หนูไม่มีความรู้ไม่คู่ควรกับเขาพิไลพูดแค่นั้นอ่ะเชืเอ็งอย่าพูดเรื่องมีความรู้หรือไม่มีความรู้ถ้ามันรักเราจริงยังไงมันก็ต้องหาทางอยู่กับเรานี่เอ็งคงจะไปทําอะไรโง่โง่ให้เขาอาย วันที่เขาพาเองไปดูหนังใช่ไหมก็คงอย่างนั้นละแม่หนูคงโง่เกินไปพี่ไลไม่เอ่ยปากเรื่องที่เสียตัวให้สมเด็จให้แม่รู้เธอเก็บความช้ำและความแค้นไว้ในใจเพียงคนเดียวสมเด็จก็ยังลอยหน้าลอยตาเป็นคนดีเหมือนเดิมพูดจาสุภาพไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ระยะหลังพี่ไลเปลี่ยนไปใครเข้ามาในชีวิตเธอเธอก็จะคุยกับเขาไปทั่วแต่เธอก็ไม่ได้มีอะไรกับใคร ชาวบ้านก็นินทาว่าพี่ไลใน่ะใจแตกคบผู้ชายไม่เลือกหน้าแทบจะทั้งตำบลพี่ไลหักอกผู้ชายคนแล้วคนเล่าแม่ก็ยิ่งเกลียดยิ่งดา่าในหัวของพี่ไลมันมีแต่เสียงแม่ดา่าต่อมาพี่ไลก็ตัดสินใจแต่งงานกับหนุ่มต่างจังหวัดโกหกแม่ว่าท้องเพื่อจะได้ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นพี่ไลคิดว่าเธอทํางานบ้านรับใช้ทุกคนมานานแล้วน้องก็โตกันหมดแล้วก็ควรจะทําอะไรเอง แต่พี่ไลคิดผิดเพราะว่าแม่ต่างหากที่ต้องลำบากทำงานแทนตัวสามีของพี่ไลก็เป็นคนขี้หึงอย่างหนักคิดมากคิดต่างๆนานาว่าพี่ไลจะต้องปันใจให้กับผู้ชายอื่นก็ทะเลาะเบาแวงกันบ่อยๆแต่พี่ไลก็ทนอยู่จนมีลูกสองคนพอลูกโตได้สิบประขวบพี่ไลก็เลิกกับสามียกบ้านให้อยู่กับลูก พิ่ไลมารับจ้างเขาทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วส่งเงินให้ลูกปัจจุบันพิ่ไลอายุมากขึ้นต้องอาศัยห้องเช่าสุดโซมอยู่ลูกก็ถูกพ่อสอนให้เกลียดแม่พิ่ไลเหมือนไม่มีลูกเธอรับจ้างไปวันวันกินอดอดอยากอยากลำบากนักหนาแต่เธอก็บอกว่าเธอจะขออยู่ใช้กรรมจนกว่าจะสิ้นลมหายใจครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ